เมื่อวานมีเด็กแต่งชุดปลายเวทไปไปสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยคือไอ้เรื่องชุดกับนักศึกษาบ้านเรานี่มันเป็นปัญหาที่แบบจะเป็นจะตายกันให้ได้เลยมันก็มีนะคนจะเป็นจะตายอ่ะนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาถูกลิดรอนสิทธิ์นะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นนะคะเมื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความบอกว่ากรรมการคุมสอบไม่ให้เพื่อนเข้าสอบเพราะเพื่อนแต่งชุดสุภาพก็คือแต่งชุดปลายเวทอ่ะไม่ได้แต่งชุดนักศึกษาไม่ได้แต่งชุดนักศึกษานะคะซึ่งเขาบอกว่าการแต่งตัวชุดสุภาพเนี่ยเป็นการแต่งตัวที่ถูกต้องตามข้อบังคับวินัยปี64และพระราชบัญญัติของธรรมศาสตร์ปี58ซึ่งวินิจฉัยโดยกองนิติการของมหาวิทยาลัยไปแล้วนะคะแต่ว่าเช้านี้คณะบ้าเป็นพิเศษกว่าการสอบที่ผ่านมาเพราะปกติตอนที่ตัวเขาที่เป็นผู้โพสต์กับเพื่อนใส่ปลายเวทมาสอบรอบก่อนคณะก็แค่เตือนนะคะแต่รอบนี้เหมือนกับไม่ยอมรอบนี้มีการให้เซ็นเอกสารนะคะบอกว่าใบอนุญาตเข้าห้องสอบเนื่องจากไม่ได้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาก็มีการเซ็นอะไรไว้แล้วเขามองว่าการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาคุณกำลังประกาศสงครามกับสภานักศึกษาอยู่เรื่องแบบนี้ยังเกิดในมท.ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงประเทศชาติมันถึงไม่เจริญสักทีแม่ทำไมจะต้องลงท้ายด้วยแบบนี้ทุกทีเลยนะค่ะนี่เป็นเพราะความชัดเจนเรื่องชุดนักศึกษาไม่มีเลยประเทศชาติเลยไม่เจริญค่ะนะค่ะนะแต่เอาเคสนี้ก่อนเคสของคณะวิศวะเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณนันทยาอ่าน Facebook ของนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องชุดสอบเนี่ยนะแล้วถูกใครเซ็นค่ะเซ็นยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยนะค่ะโอเคเขาก็มีเหตุผลว่าในแง่ที่ว่าเขาก็ยกระเบียบมายันอยู่ว่าที่ผ่านมาทำไมได้ค่ะทำไมรอบนี้ไม่ได้ค่ะนะอันนี้อันหนึ่ง